าเลยครับผมและตอนนี้ครับผมอยู่ในห้องนะฮะที่มีน้องๆที่แข่งขันในประเภทของแจมมี่อยู่นะครับซึ่งตรงนี้ครับนี่คือวันแรกครับในส่วนนี้เนี่ยคือการวางแผนและก็ศึกษาข้อมูลนะฮะเพื่อไปประชันกันในวันพรุ่งนี้ครับแต่ถึงยังไงก็ตามนะครับผมอยากจะทราบเหลือเกินว่าน้องๆแต่ละคนเขามีความพร้อมกันยังไงนะฮะแล้วแจมมี่คืออะไรผมยังสงสัยอยู่เลยเนี่ยนะฮะแล้วเขาจะมีวิธีการนำเสนอยังไงพรีเซนต์ยังไงอะไรคู่คำถามเยอะแยะมากมายเดี๋ยวเป็นว่าไปคุยกับน้องเลยฮะเริ่มแบบนี้นะสวัสดีครับอันนี้น้องๆมาจากโรงเรียนเดินไหมฮะพุทธเจริญครับอะไรนะพุทธเจริญครับพุทธเจริญพุทธเจริญพี่ก็มาจากโรงเรียนนั้นเหมือนกันแต่เป็นพุทธยูแฮนซับนะฮะครับผมเรื่องเล่นมุกนี้ทิปพี่ถามเลยครับว่าตรงนี้เนี่ยของเราเป็นการแข่งขันประเภทแจมมี่แจมมี่นี่คืออะไรฮะเกี่ยวกับพัฒนาออกแบบแอปพลิเคชันนะครับคือเหมือนเราเป็นสถาปนิกอะไรอย่างงี้ป่ะก็ในการออกแบบแอปพลิเคชันก็คล้ายๆกันโจทย์ของเขาเนี่ยคือ AEC ถูกต้องไหมแล้วเราคิดเกี่ยวกับอะไรขึ้นมาอันนี้เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับทำไม AEC ต้องเป็นการท่องเที่ยวครับสมมติถ้าเราอยู่ประเทศไทยอย่างเงี้ยเราจะไปเที่ยวพม่าแต่เราแบบเราไม่รู้ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีใช่ครับแล้วก็เข้าแอปนี้เข้าไปสมมติไปพม่าไปลาวไปเขมรใช่ไหมฮะแล้วเราอยากจะรู้ไปมีอะไรเที่ยวบ้างเข้าแอปนี้เจอเลยแบบที่เที่ยวเจอที่เที่ยวครับแล้วบอกเส้นทางบอกหมดเลยครับแล้วก็แชร์บน Facebook ได้ด้วยครับมีการบอกรูทเส้นทางอยากไปได้หมดเลยโทรศัพท์เลยครับนี่ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะทำมาอันนี้เริ่มต้นครับออกแบบหน้าจออยู่เดี๋ยวให้น้องๆพัฒนาไปก่อนสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยวมาดูทีหลังตอนนี้ดีกว่าเอาเลยครับคุยด้วยหน่อยนะฮะตอนนี้ทำถึงไหนแล้วทำเกือบเสร็จแล้วครับถามหน่อยน้องว่าเขามีการแข่งขันไงขั้นตอนการแข่งขันเราต้องทำอะไรก่อนและอะไรหลังอะไรแบบนี้ให้คนนี้อธิบายครับก็ตอนแรกนะครับเขาจะให้กระดาษเรามาครับเป็นเหมือนเขียนสคริปต์คร่าวๆวางแผนนะครับว่าเราต้องทำอะไรแล้วก็ต้องออกแบบก่อนว่าเราจะทำแอปพลิเคชันไหนตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างไรครับก็คือจะเป็นการวางแผนทั้งหมดรวมถึงหน้าตาของแอปพลิเคชันด้วยครับผมจากนั้นก็ต้องไปทำในคอมพิวเตอร์ครับผมก็คือจะทำเป็นตัวรูปภาพกับ PowerPoint คือเราใช้ PowerPoint เหรอฮะหรือว่าใช้โปรแกรมอื่นได้ด้วยก็เขาจะให้กำหนดจุดมาว่าเป็น PowerPoint ในการนำเสนอครับผมแต่ว่าตัวรูปภาพก็คือใช้โปรแกรมอะไรทำก็ได้อย่างเช่นได้ไหมฮะโปรแกรมอะไรบ้างก็มี Photoshop ครับผมกับ Prototype ครับผมก็คือใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้ในการเอามาทำหน้าตาของแอปพลิเคชันของเราน้องนี่คือทำเกี่ยวกับเงินครับเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ชำระเงินผ่านออนไลน์ไม่ว่าคุณจะอยู่ประเทศไหนชำระได้หมดใช่ครับคิดว่าเป็นไปได้ไหมเพราะมันต้องอยู่บนความเป็นไปได้นี่แจมมี่ก็เป็นไปได้ครับขนาดบัตรเครดิตวีซ่ายังทำได้มาหลายประเทศเลยครับแอปเราก็น่าจะทำได้แล้วน่าจะใช้ได้หมดด้วยเดี๋ยวออกแบบเสร็จเนี่ยจะทำยังไงฮะจะแข่งอะไรกันต่อครับก็คือเขาจะให้แต่ละทีมครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้หลักการจับฉลากหรือว่าเรียงลำดับทีมครับแล้วก็จะให้เราไปบรรยายข้างหน้าครับเป็น powerpointฉายสไลด์แล้วก็เป็นการบรรยายให้กรรมการดู5ท่านครับกรรมการก็จะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากข้างนอกมาให้คะแนนเราครับชนะก็แสดงว่ามีเวลาเตรียมตัวอีก1วันก็จริงๆแล้วควรจะทำงานเสร็จวันนี้แล้วก็มีการฝึกซ้อมตอนเย็นๆหรือตอนกลางคืนครับเพราะว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าช่วงเช้าจะเป็นการนำเสนอแล้วก็ช่วงบ่ายจะเป็นการประกาศผลครับโอ้นะฮะพรุ่งนี้คือวันตัดสินของคุณแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับอย่าเพิ่งเครียดมากนะฮะวันแตกกันเนี่ยครับและตอนนี้ครับผมมาอยู่ในส่วนของโค้ดพลัสพลัสครับแต่บรรยากาศนะฮะเงียบมากนะฮะเพราะว่าทุกคนกำลังเคร่งเครียดอยู่แต่เอาเป็นว่าตอนนี้ผมมีอาจารย์ครับที่จะมานะฮะตอบความสงสัยของผมแล้วนะครับและคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณก็สงสัยด้วยนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ขวัญครับอาจารย์ขวัญครับตอนนี้เนี่ยน้องๆที่เขามาร่วมแข่งขันนะฮะ CS Festival ของเราเนี่ยเขาทำอะไรกันอยู่ฮะตอนนี้ก็คือว่าเขากำลังทำเขียนโปรแกรมนะคะแก้โจทย์ปัญหาวันนี้เนี่ยเรามีโจทย์ทั้งหมด3ข้อด้วยกันสมมติว่ามีจะจับคู่นะคะสองสามีภรรยาด้วยกันแต่ว่าต้องมีการทาสีลูกเต๋าถ้าสีเหมือนกันปุ๊บถึงจะแต่งงานกันได้แล้วก็ลองเขียนโปรแกรมลองเขียนว่าถ้าเกิดสีที่ให้มาเนี่ยสองเต่าสองลูกเนี่ยเขาแมชกันไหมแล้วตกลงเขาจะแต่งงานกันได้ไหมอันนี้ข้อเดียวนะคะอันนี้ข้อเดียวให้เวลาเท่าไหร่ครับข้อเดียวก็3ข้อมีเวลา3ชั่วโมงสามชั่วโมงนี่คือเขาสอบกันอยู่ถูกต้องไหมครับ
แล้วเราจะเสร็จเดี๋ยวนี้เหลือเวลากี่นาทีครับเนี่ยตอนนี้เหลือเวลาประมาณ1ชั่วโมง16นาที1ชั่วโมง16นาทีเพราะฉะนั้นเลยครึ่งทางมาแล้วเลยครึ่งทางมาแล้วตายอย่างนี้ตายนะฮะแล้วพรุ่งนี้ครับจะต้องทำอะไรครับในเมื่อตอนนี้เนี่ยแข่งกันไปครบเรียบร้อยอ๋ออย่างพรุ่งนี้เรายังมีโจทย์อีก3ข้อมี3ข้ออีกเรามีทั้งหมด6ข้อด้วยกันค่ะ6ข้อนะฮะก็เต็มทั้งหมดก็600คะแนนต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูดีเพราะว่าวันนี้ได้คะแนนเยอะก็ไม่จำเป็นว่าพรุ่งนี้จะชนะต้องตัดสินกันพรุ่งนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์ขวัญมากครับนะฮะเดี๋ยวผมไม่รบกวนแล้วนะให้น้องๆสอบกันเครียดเหลือเกินผมเครียดมากเลย